สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีครับที่ตั้งอยู่ในแขวงอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยของกรุงเทพมหานครครับก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในโซนฝั่งธนบุรีของกรุงเทพครับด้านหน้าผมตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของพระวิหารประจำวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับลักษณะของพระวิหารที่วัดแห่งนี้เนี่ยดูนะครับไม่ได้เป็นที่กล้องของผมนะครับแต่ลักษณะฐานของพระวิหารของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยจะมีลักษณะแอนโค้งครับดูคล้ายๆกับเรือสำเภานะเนี่ยครับก็จะแอนแบบนี้ครับคือในส่วนของพระวิหารรวมถึงในส่วนของพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีลักษณะแอนโค้งคล้ายๆกับเรือสำเภาทั้ง2แห่งเลยนะครับเนี่ยครับบรรยากาศด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบใกล้ๆครับสำหรับในส่วนของพระวิหารประจำวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับปัจจุบันวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยมีสถานะเป็นวัดร้างครับวัดร้างก็คือวัดที่ไม่มีทางด้านของพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ครับโดยในอดีตเนี่ยเคยมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่นะครับแต่ในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีการสำรวจครับแล้วก็พบว่าภายในวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยมีทางด้านของพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวนะครับนั่นทำให้ทางด้านของรัชกาลที่6เนี่ยได้รวมทางด้านของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยเข้ากับทางด้านของวัดดุสิตารามครับซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้ๆกันครับด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บริเวณพระวิหารของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีครับแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหลวงพ่อดำนะเพราะว่าจะมีลักษณะเป็นองค์สีดำทั้งองค์ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้มีการปิดทองครับแล้วก็ลักษณะที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยก็ลักษณะเป็นลักษณะของพระพุทธรูปเหลืองทองทั้งองค์ครับโดยพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บริเวณพระวิหารของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์ครับโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในย่านของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีหรือว่าในย่านของวัดดุสิตารามเนี่ยค่อนข้างจะมีความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากครับเวลามีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรครับก็มักจะมาขอพรกับทางด้านของพระพุทธรูปประจำพระวิหารของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับด้านบนของพระพุทธรูปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเขาว่ากันว่าเป็นรูปของพระนารายณ์ทรงครุฑนะฮะนี่ครับนี่คือในส่วนของพระวิหารนะครับส่วนใกล้ๆกันนะครับจะเป็นในส่วนของพระอุโบสถนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะถูกขั้นด้วยเป็นหอไตรนะฮะเนี่ยพระอุโบสถนี่จะอยู่ด้านหลังนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับพระวิหารนะถ้าใครสังเกตไม่ออกว่าอันไหนคือพระวิหารอันไหนคือพระอุโบสถเนี่ยก็ให้สังเกตพระพุทธรูปที่อยู่ด้านนอกนะฮะนี่ก็คือในส่วนของหอไตรนะครับตรงนี้นี่มีคำเขียนว่าเป็นเขตพื้นที่ปอดบุหรี่แล้วก็พื้นที่ปอดสุรานะครับฝ่าฝืนก็มีโทษนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับบ่อน้ำครับตรงนี้นี่ก็จะมีเต่านะครับอาศัยอยู่นะครับสังเกตครับก็จะมีการให้พวกเป็นผักบุ้งนะครับกับเต่าที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่สระน้ำตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศในช่วงเวลาประมาณช่วงบ่าย4โมงเย็นครับตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปนี่ก็ประมาณ16นาฬิกา10นาทีนะครับมาถ่ายคลิปในวันธรรมดาครับช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะฮะเนี่ยขอไตรปัจจุบันนี่ก็ไม่มีพระจำพรรษาอยู่นะครับไม่มีใครอาศัยอยู่ครับก็จะเห็นแต่สภาพของนกพิราบนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดร้างไปแล้วครับแล้วก็ถูกรวมเข้ากับทางด้านของวัดดุสิตารามครับคือทางด้านของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางด้านของวัดสุสิตารามครับแล้วก็อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับในเขตบางกอกน้อยครับนี่คือในส่วนของพระอุโบสถนะครับลักษณะเนี่ยก็จะเล็กกว่าทางด้านของพระวิหารนะฮะแล้วก็จะมีลักษณะที่แอนโค้งคล้ายๆกับเรือสำเภาเหมือนกับพระวิหารนะครับนะครับในส่วนของพระอุโบสถประจำวัดภูมิรินทร์ราชปักษีรู้สึกว่าจะมีน้ำท่วมขังนะครับนะครับบริเวณรอบๆของพระอุโบสถครับไม่สามารถเดินเข้าไปถ่ายคลิปแบบใกล้ๆได้ก็จะถ่ายคลิปบริเวณจากจุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเห็นเป็นรูปของนารายณ์ทรงครุฑด้านบนแล้วก็นกยูงลำแพนอยู่ด้านล่างนะครับจริงๆเนี่ยทางด้านของพระอุโบสถเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปชมด้านในได้ครับแต่สำหรับตอนนี้เนี่ยทางด้านของพระอุโบสถรวมไปถึงพระวิหารเนี่ย
เขาปิดไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าไปชมด้านในครับการที่จะเข้าไปชมด้านในได้เนี่ยต้องไปขออนุญาตโดยการขอกุญแจกับทางด้านของท่านเจ้าวาดประจำวัดดุสิตตารามก่อนครับถึงจะสามารถเข้าไปชมด้านในได้ด้านในเนี่ยก็จะพบเห็นกับภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ค่อนข้างจะมีความสวยงามครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระโบสถ์หรือว่าในส่วนของพระวิหารนะครับในส่วนของพระโบสถ์ตรงนี้นะครับก็จะประดิษฐานทางด้านของพระพุทธรูปอยู่ในสิ้น3ปางด้วยกันครับก็จะมีทั้งพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะครับพระพุทธรูปปางถวายเนตรแล้วก็พระพุทธรูปอีกปางนึงก็คือพระพุทธรูปปางห้ามญาติครับที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับก็ลักษณะนี้จะเล็กกว่าทางด้านของพระวิหารนะครับแต่ก็จะมีลักษณะแอนโค้งคล้ายๆกับเรือสำเภาเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณบ่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นวัดร้างครับแต่เขาก็มีการสันนิษฐานกันครับว่าทางด้านของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยก็น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถือว่าเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยเลยทีเดียวครับก่อนที่จะเหลือพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยเพียงแค่รูปเดียวครับสุดท้ายก็ถูกรวมเข้ากับวัดดุสิตตารามครับแล้วก็ทำให้ทางด้านของพื้นที่วัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยกลายเป็นวัดร้างจนถึงในยุคปัจจุบันครับส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของพระวิหารครับนะครับสังเกตได้ว่าจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่ด้านนอกนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ค่อนข้างจะมีความศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะครับถ้าใครสังเกตไม่ออกว่าอันไหนคือพระวิหารอันไหนคือพระอุโบสถเนี่ยก็ให้สังเกตจากในส่วนของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกนะครับสำหรับภายในของพระวิหารเนี่ยก็จะมีในส่วนของภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นพระพุทธรูปนะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่ทั้งสิ้น1องค์ครับพระพุทธรูปที่ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีเนี่ยก็คือทางด้านของพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามค่อนข้างมากนะครับเนี่ยก็คือบรรยากาศบริเวณรอบๆของพระวิหารนะครับประจำวัดภูมิรินทร์ราชปักษีฮะน่าเสียดายครับที่ไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะมาเน้นถ่ายในส่วนของบรรยากาศบริเวณรอบนอกทั้งในส่วนพระวิหารแล้วก็พระโบสถ์ของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสถานะเป็นวัดร้างครับเอาครับสำหรับคลิปนี้เรื่องราวของวัดภูมิรินทร์ราชปักษีครับซึ่งถือว่าเป็นวัดร้างในย่านของเขตบางกอกน้อยในกรุงเทพมหานครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ